คุณหมออ๋องมาแล้วรออยู่ในสายโทรศัพท์ขอบคุณขนมปังโกเบสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไบร์ครับพี่ยุทธครับค่ะสวัสดีครับหมออ๋องทราบข่าวแล้วใช่ไหมที่กรุงเทพเขามีการปล่อยเอกสารว่าคุณหมออยากไปเที่ยวสิงคโปร์ก็เลยติดต่อไปสิงคโปร์เขาไม่ได้เชิญเลยแล้วไปค่าทริปนี้ล้านสามมีก้าวไกลอยู่5บวกหมอเป็น6แล้วก็มีเพื่อไทย1แล้วก็อ้างว่าขึ้นเครื่องบินชั้นพิเศษคลาสมีค่าโน่นค่านี่ใกล้ช่วงปิดงบก็เลยจะใช้งบให้หมดอ้าวคุณหมอจะว่ายังไงเชิญฮะครับก็อันนี้ก็ยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับตามนโยบายสภาโปร่งใสนะครับครับแล้วก็การไปดูงานที่สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นการต่อยอดจากกรรมการที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือกรรมการขับเคลื่อนสภาโปร่งใสประสิทธิภาพสูงครับทีนี้เราก็เลยดูโจทย์ครับว่าในเอเชียเนี่ยครับสภาที่ไหนที่มีประสิทธิภาพสูงบ้างก็เลยเข้ารอบมา2ประเทศครับพี่ยุทธประเทศที่1ก็คือไต้หวันนะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าติดนโยบายวันไชน่าที่กระทรวงต่างประเทศเขาไม่สบายใจให้เราไปเยือนนะครับก็เลยกลับมาที่สิงคโปร์นะครับทีนี้สิงคโปร์เนี่ยก็มีสองโจทย์ที่เราจะไปดูกันก็คือสมาร์ทพาร์ลิเมนต์กับดูเรื่องการจัดการปัญหาหมอกควันครับพี่ยุทธเพราะว่าสมาร์ทพาร์ลิเมนต์ก็คือระบบสภาที่มันทันสมัยหรือหมอกควันแล้วก็ใช่ครับแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีระบบสภาที่ต่างกับเราแล้วก็เราไปสามารถเรียนรู้ได้มีสมาชิกน้อยกว่าด้วยแต่เทคโนโลยีสูงกว่าอะไรเงี้ยครับก็จะดูว่าเขาไปทำงานยังไงให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็ไปดูเรื่องหมอกควันเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยหนักกว่าไทยเยอะนะครับค่า PM หรือว่า HEES เนี่ยไปถึง500กว่าแต่เขาใช้เวลา10ปีเนี่ยสามารถลดได้ด้วยมาตรการหลายอย่างมากแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าวันเดือนพฤศจิกเนี่ยผมจะไปเจอสภาลมหายใจที่เชียงใหม่ผมก็เลยคิดว่าจะรีบกลับไปดูโมเดลต่างๆครับแล้วก็รีบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เลยเป็นโจทย์ในการไปดูงานรอบนี้ครับพี่ยุทธก็แปลว่าเราติดต่อไปจริงเขาไม่ได้เชิญมาจริงๆครับก็เราอยากไปดูงานเขาครับเราก็นั่งดูว่าไอ้งานอะไรที่เรายังขาดอยู่บ้างแล้วเราก็ไปหาประเทศดูงานครับแล้วเขาก็ตอบรับดียินดีให้เราไปร่วมดูครับแล้วจะไปดูได้ไปดูบริษัทสมาร์ทกอฟเวอร์เมนต์ด้วยกอฟเทคครับกอฟเวอร์เมนต์เทคโนโลยีของสิงคโปร์ด้วยซึ่งการดูงานปกติเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ก็ต้องทำเรื่องให้เป็นทางการครับคุณหมออ๋องรู้สึกยังไงที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกมาคงต้องการจะบอกแหมคุยนักคุยหนาแต่ใช้เงินทองก็ประมาณแบบนี้เนี่ยคุณหมอรู้สึกยังไงครับก็ถ้าจำได้ตอนที่ผมมาออกกรรมการข่าวกรรมกรข่าวเนี่ยพี่ยุทธถามผมว่าจะยกเลิกการดูงานทั้งหมดไหมผมบอกไม่ยกเลิกแต่จะดูงานเท่าที่จำเป็นใช่ไหมครับและดูงานให้มีประสิทธิภาพทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการของราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนของกระทรวงการคลังอยู่นะครับว่าบุคคลในระดับต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลนะครับพูดง่ายๆนะครับที่เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็สมฐานะของประเทศอย่างไรบ้างทีนี้ตอนที่ผมยังไม่ทราบระเบียบพวกนี้ครับผมไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยผมก็เรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย2ชั่วโมงครึ่งบินแอร์เอเชียหรือว่าไทเกอร์แอร์หรือว่าอะไรได้มั้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปทำการบ้านมาก็บอกว่าไม่ได้ครับพี่ยุทธเพราะว่ามันมีกระทรวงการระเบียบของกระทรวงการคลังที่ล็อกไว้ว่ารัฐมนตรีนะครับหรือว่าเป็นผบ.เหล่าทัพหรือว่าเป็นประธานวุฒิสภาประธานสภาเนี่ยก็จะได้รับการดูแลให้เดินทางด้วยสายการบินประจำชาตินะครับทีนี้อันต่อมาก็คือว่ามันเป็นการเบิกแบบแม็กซิมัมตั้งเรื่องไว้ก่อนครับพี่ยุทธพอไปใช้จริงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ว่าเวลาไปเบิกเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยให้นโยบายไปเลยว่าเอาให้ถูกที่สุดเพราะว่าสัมภาระเราไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่านอนโรงแรมเนี่ยอย่าให้ถึงแม็กซิมัม12,000เลยเอาสักประมาณ 7-8,000 ก็พอแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปทำการบ้านมาครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้โรงแรมที่เหมาะสมแล้วครับแต่ว่าเอกสารการเบิกเนี่ยมันเป็นการเบิกแบบเต็มที่ตามสิทธิ์ที่บรรจุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังครับเพราะฉะนั้นสายการบินเป็นกฎเกณฑ์ว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีประธานรองประธานต้องใช้สายการบินแห่งชาติหมายถึงคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นสายการบินแบบโลคอสก็ได้นะต้องการให้ไปดูแบบนั้นแต่เขาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับแล้วก็ในรายละเอียดมันมีเงื่อนไขอยู่ครับคือเราไม่สามารถเดินทางตามใจชอบได้ครับสมมติผมจะนำคณะ เดินทางไปใช่ไหมครับแล้วผมจะเดินทางตามที่ผมตั้งใจเองอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการพูดคุยหลายอย่างให้มันถูกระเบียบแล้วก็ ถ้าจะเปรียบเทียบสายการบินนะครับผมเข้าใจว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องหาได้ราคาในเลเวลเดียวกันต้องหาได้ราคาต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ทางการคลังของสภา
แล้วก็ฝ่ายการทูตสภาเนี่ยเขาไปทำการบ้านดีที่สุดแล้วครับสรุปออกมาก็คือกลายเป็นแชมป์ธุรกิจของการบินไทยคุณหมอจะรู้สึกอะไรไหมถ้ามีคนบอกทำไมต้องแชมป์ธุรกิจก็คงเป็นก็คงมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแล้วก็พอผมไปได้ลองเปรียบเทียบดูนะครับยกตัวอย่างนะครับพี่ยุทธผมพยายามจะเสนอให้การเดินทางของสสเนี่ยครับสามารถที่จะเดินทางด้วยการจองตั๋วเองแล้วมาเบิกได้แต่ปรากฏว่าสภาเนี่ยก็ไปมีเงื่อนไขกับเอเจนซี่ในการที่จะจองตั๋วให้กับสสซึ่งมันก็ไก่กับไข่นะครับคือถ้าสสต้องจัดการชีวิตตัวเองหมดเนี่ยมันก็เดินทางไม่ทันอาจจะมีพลาดไฟล์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่พอใช้เอเจนซี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยใช้ที่นั่งที่ดีที่สุดเป็น priority seatนะครับแบบเดียวกับที่ข้าราชการอื่นเขาเดินทางนะครับอย่างเช่นผมเคยบอกว่าผมไม่เอาอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ก็เบิกมาแล้วนะครับก็ต้องเซ็นบอกว่าผมไม่รับอาหารแล้วก็คืนไปแต่ว่าในตั๋วครับมันเป็นแพ็กเกจรวมทั้งหมดนะครับทีนี้อันต่อมานะครับอันนี้พี่ยุทธยังไม่ได้ถามเนาะแต่ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์มาก็คือว่าทำไมเป็นส.ส.ก้าวไกลเยอะนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้ครับมันไม่ใช่กรรมธิการที่มีสัดส่วนแต่ละพรรคชัดเจนนะครับอันนี้เป็นคณะทำงานไหมใช่ไหมใช่ครับเป็นคณะทำงานของกรรมการที่ผมตั้งขึ้นมาเองทีนี้ตอนที่เราตั้งกรรมการขึ้นมา4ชุดเนี่ยเราประกาศในสภาเลยว่าพรรคไหนสนใจมาร่วมกันเนี่ยให้ส่งรายชื่อเข้ามาก็ปรากฏว่าทุกท่านก็ยังไม่ได้ส่งมาที่ว่าคนจะรอกรรมธิการวิสามัญอยู่นะครับแล้วก็ผมคณะผมเนี่ยเดินทางมี12ตอนแรกมี12คนมีเจ้าหน้าที่4ท่านนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเอาสสรัฐบาลไปสัก4ท่านก็แล้วกันนะครับก็เลยแต่เป็นทุกอย่างมันไม่ทางการครับพี่ยุทธผมก็เดินไปบอกทางตอนนั้นยังไม่มีวิปด้วยครับผมก็เลยเดินไปบอกพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยว่าขอเชิญพรรคละ2ท่านก็แล้วกันนะเอาคนที่สนใจกิจการสภาสนใจจะมาพัฒนาสภาให้สมาร์ทด้วยกันไปนะครับซึ่งเพื่อไทยก็ส่งรายชื่อมา2ท่านภูมิใจไทยก็ส่งชื่อไม่ทันนะครับก็เลยไม่ทันทีนี้พอเพื่อไทยส่งชื่อมา2ท่านเนี่ยก็มีท่านสรันทินสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านพชระจันทระลวงทองนะครับที่จะไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าท่านสรันก็ติดเพราะเราแพลนกันล่วงหน้านานครับพี่ยุทธแต่พอดีท่านสรันก็ติดเรื่องวิปรัฐบาลในวันจันทร์อีกก็เลยยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเดินทางไปด้วยกันแล้วกลับก่อนหรือว่าจะยกเลิกทริปครับก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ส่วนสสก้าวไกลที่ไปด้วยกันก็มีภารกิจทั้งสิ้นครับนะสสณัฐพงษ์เนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทพาร์ลิเมนต์โดยตรงเลยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเรืองปัญญาวุฒิครับถ้าไม่เอาท่านนี้ไปผมไม่รู้จะเอาท่านไหนไปแล้วนะครับเพราะว่าคนนี้เก่งที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็คุยภาษาเขารู้เรื่องเพราะว่าถ้าไปแบบดีฟเทคจริงๆนะฮะผมเองก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกับทางฝั่งนู้นได้นะครับนั่นก็จะเอาคนที่รู้จักเทคนิคสูงๆไปครับส่วนคุณส่วนคุณเท่าพิภพเนี่ยเป็นประธานของอนุที่เกี่ยวข้องกับยังพาร์ลิเมนต์ครับ อย่างเช่นอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสได้ต้อนpresident ของpresident ของยังparliamentarian ของอังกฤษอย่างเงี้ยครับผมก็จับเท่าพิภพแมทช์เข้าด้วยกันแล้วก็ไปดูงานเรื่องนี้ในสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับคือมันก็มีที่มาที่ไปแล้วเหตุผลในการไปทั้งหมดครับแต่ว่าถามว่าผมทำเพื่อประโยชน์ก้าวไกลไหมก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้มีสัดส่วนแบบกรรมธิการแล้วเราก็พยายามเชิญแต่ละพรรคไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นคณะทำงานของรองประธานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องสมาร์ทพาร์เลเมนต์ผมสรุปอย่างนั้นเนี่ยนะใช่ครับแต่พยายามจะไปเชิญพรรคอื่นอีก2พรรคแล้วแต่มันคาดเคลื่อนกันถูกไหมถูกต้องครับแล้วกรณีนี้ไม่ได้แปลว่าคณะทำงานจะต้องมีโควต้าก็คือใครอยากจะมาช่วยงานทางด้านนี้ก็มาทำงานกันประมาณนั้นนะใช่ครับแล้วก็ไอ้โครงสร้างมันยังไม่ได้มันเซตหลวมๆครับพี่ยุทธก็คือเซตตามภารกิจที่เราจะไปดูนะครับทีนี้ถ้าเป็นมันเป็นกรรมธิการโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกรรมธิการที่จะไปดูเรื่องหมอกควันโดยตรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีคณะเดินทางของทุกพรรครวมตัวกันแต่ถามว่ามันครบทุกพรรคไหมก็ไม่ครบเพราะว่าแต่ละมันพยายามจะจำลองให้กรรมธิการต่างๆมีสัดส่วนครบทุกพรรคแต่ในภาคปฏิบัตินะครับพรรคเล็กๆบางพรรคก็ไม่ได้สามารถเข้าร่วมกรรมธิการนี้ได้ครับนะครับอันนี้ก็เดินทางก็เป็นแบบนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เหมือนกันครับก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเรากลับมาเนี่ยเราก็จะมีการสรุปให้เรียบร้อยนะครับว่าเราใช้กับเรื่องอะไรยังไงบ้างท่านใดต้องการตรวจสอบก็ยินดีที่จะเปิดเผยครับที่เหลือนอกจากนั้นก็คือค่าที่พักก็กำหนดแม็กซิมัมมาไว้ก่อนแต่ได้บอกไปแล้วว่าไม่จำเป็นต้องใช้แม็กซิมัมนะแม็กซิมัมคือ12,000กำหนดเอาไว้ต่อคืนถูกไหมฮะแล้วนอกจากนั้นก็มีค่ารับรอง 200,000
ก็เป็นค่ารับรองเวลาพบกับใครอาจจะต้องจ่ายสตุ้งสตางค์ประมาณนั้นก็กำหนดออกมาเป็นตารางที่มีการเผยแพร่เอกสารออกมานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าสถานทูตจะเลี้ยงข้าวเราไหมใช่ไหมครับหรือว่าทางสภาเราเวลาไปหน้างานนะครับสมมติว่าถ้าเราอึดอัดว่าเราไม่มีงบรับรองใช่ไหมครับมันก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการแขกที่มาต้อนรับเรายังไงแล้วก็ผมจะไปพบอีก2กลุ่มคนไทยด้วยครับก็จะไปพบกับแรงงานไทยจะไปวิสิตแคมป์ไซต์ของแรงงานไทยในสิงคโปร์เลยนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะมีปิกนิกกันเล็กๆนะครับหรือว่าจะไปพบกับตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาไทยที่อยู่ที่ National University of Singapore ดูเรื่องของอัตราการจ้างงานดูเรื่องของความคล่องแคล่วในการเข้าไปเรียนต่ออะไรเงี้ยครับหลายอย่างพวกเนี้ยผมคิดลองไปก่อนใช้ไม่ใช้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับครับครับทีนี้ผมถามลองถามแย้งดูนะเรื่องฝุ่นเรื่องการจ้างงานเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไหมไม่เกี่ยวกับสภาไหมก็ผมคิดอย่างนี้ครับก็คือว่าในการบริหารประเทศเนี่ยครับเรื่องฝุ่นแค่เรื่องเดียวนะครับผมเข้าใจว่ามีกฎหมายที่ต้องออกหลายฉบับมากนะครับแล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องเจรจากับอินโดนีเซียด้วยเพราะนั้นการที่สภากับรัฐบาลมีนโยบายที่ใกล้เคียงกันนะครับการออกกฎหมายแล้วก็การดำเนินนโยบายมันก็จะใกล้เคียงกันไปด้วยนั่นผมคิดว่าเราสามารถทำงานเป็นคู่ขนานที่ทำให้ปัญหาระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศในแอ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งเนี่ยสามารถแก้ไขอย่างมีเอกภาพได้ครับแล้วเผื่อต้องคุยกับออสเตรเลียด้วยในปัญหาไฟป่าของออสเตรเลียซึ่งสิงคโปร์เขาทำได้ดีทีนี้เราคงไม่ต้องมานั่งคลำกันแล้วครับว่ามีกฎหมายกี่ตัวที่ต้องออกระเบียบกี่ข้อที่ต้องออกผมก็ไปดูงานที่สิงคโปร์เลยว่าประสิทธิภาพเขามาเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับอันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าสิงคโปร์คือโมเดลของความสำเร็จในแง่ที่จะพูดจากับประเทศเพื่อนบ้านคือไฟป่าไม่ได้เกิดจากตัวเขาแต่เกิดจากประเทศอื่นมันต้องการดีลกับประเทศต่างประเทศเพื่อนบ้านมันก็มีโมเดลที่ไปศึกษาทำนองนั้นถูกไหมถูกต้องครับว่าเขาออกกฎเกณฑ์อะไรไงรับสินค้าไม่รับสินค้าจากประเทศไหนเขามีลูกเล่นลูกล่อลูกชนยังไงถูกไหมถูกต้องครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลเราเฟลมาตลอด9ปีครับแล้วก็ปัญหามันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นผมคิดว่าเรารอไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าถามรัฐบาลเขาก็คงมีงานที่เขาอยากทำนะครับครับแล้วนิติบัญญัติเราก็มีงานที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็แยกกันทำได้ครับแล้วผมจะส่งรายงานทั้งหมดเนี่ยให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเกษตรด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเผาทางการเกษตรนะครับนี่ผมก็ตั้งใจจริงๆว่ารายงานดูงานเนี่ยรับรองแน่นปึกครับแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันว่างจะต้องมีเปเปอร์คือรายงานการดูงานทำออกมาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะแน่นอนครับแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะถ้าหน่วยงานไหนอยากร้องขอได้ด้วยหมอคุณปฏิภาณรู้สึกยังไงที่ผมพูดตรงๆคุณต้องโดนจับผิดนะเนี่ยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วที่จะทำสภาโปร่งใสครับพี่ยุทธหมายถึงจะทำให้ถูกจับผิดเหรอถ้าเราตั้งใจจะโปร่งใสอะครับเราก็ต้องพร้อมโดนตรวจสอบอยู่แล้วผมคงไม่ส่งเอกสารแล้วก็ถมดำให้พี่ยุทธหรอกเนาะถ้าพี่ยุทธอยากดูพวกผมอะครับนะหรือว่าผมก็คงไม่ต้องถมดำก็เปิดเผยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูกฎหมายที่หยกทีนี้ผมว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยมันก็ต้องไปไกลกว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมละเราก็ต้องไปดูว่าระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยมันโบราณหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนะครับแล้วมาปรับปรุงตอนปี60ซึ่งก็ยังเป็นยุคของการรัฐประหารอยู่ถ้ารัฐบาลนี้มีนโยบายรัดเข็มขัดนะครับการดูงานไม่ใช่แค่ของนิติบัญญัตินะครับนะขององค์กรอิสระทุกที่ของศาลของข้าราชการก็ต้องโดนรัดเข็มขัดแล้วก็ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังไปด้วยกันซึ่งนี่ผมก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอ๋อหมายถึงจะเอาโมเดลว่ากฎเกณฑ์เป็นยังไงเอ๊ะจริงๆมันประหยัดได้ลองไปศึกษาแล้วก็ไปทำใหม่เช่นใช้โลคอสก็ได้นี่ประมาณอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าราชการหันไปใช้โลคอสทั้งหมดนะครับการบินไทยจะเป็นยังไงเหมือนกันอันนี้มันก็ต้องพูดคุยกันหลายมิตินะครับแล้วก็รวมถึงถ้าอย่างนี้ก็ทำเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมต่อไปทุกคณะของสภาที่จะเดินทางไปต่างประเทศเอามาเปิดแบบนี้เลยจริงๆผมก็ไม่ได้เปิดเองนะครับไม่ไหนๆโดนเปิดแล้วก็มาเปิดก็ให้หมดเลยดีไหมเอางี้ดีกว่าครับผมคิดว่าแต่ละท่านนะมีความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าเอกสารที่หลุดไม่ใช่หลุดนะครับเปิดเผยออกมาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกมาจากตัวผมเนาะแต่เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ชั้นความลับอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ชั้นความลับความมั่นคงทางทหารไม่ใช่นาฬิกาคุณประวิตรอะไรเลยนะครับอันนี้คือ
เอกสารที่ยังไงเราก็ต้องเผยแพร่ได้อยู่แล้วเพราะเราทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาออนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจะตรวจสอบเนี่ยก็เป็นที่อันน่ายินดียิ่งครับไม่หมายถึงต่อไปจะทำให้ทุกคณะที่จะไปต่างประเทศเอาเข้าระบบให้ประชาชนเข้าไปเปิดดูได้ไหมอยากดูนะก็ถ้าไปถึงขั้นนั้นได้นะครับโอ้พี่ยูครับผมก็แค่นี้ผมก็จะโดนไล่ออกจากรองประธานแย่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยต้องค่อยเป็นค่อยไปครับยุทธผมคิดว่าอะไรเปิดได้เปิดก่อนเลยนะครับรายงานการประชุมต้องเปิดนะครับคุณไปดูงานอะไรมาต้องกลายเป็นเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์งบประมาณใช้จ่ายไปเท่าไหร่อย่างไรบ้างผมคิดว่าเรื่องนี้เราสามารถที่จะยืดอกแล้วก็เปิดเผยได้เลยส่วนคนที่ไม่ยอมเปิดอันนี้ก็ต้องตอบคำถามสังคมเองนะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงความมั่นใจว่าพร้อมจะให้ตรวจสอบนะตรวจสอบได้เลยครับแล้วก็ผมคิดว่าแต่ทีนี้มันก็ถึงขั้นว่ามันตรวจสอบกันละเอียดถึงขั้นว่าผมต้องไปกินอะไรบ้างเลยหรือเปล่านะครับไม่รู้อย่างเช่นครับผมก็เอาว่าผมพร้อมแสดงใบเสร็จกันละกันพร้อมแสดงใบเสร็จเพราะในเปเปอร์เหมือนกับว่าบางที่ค่าบางอย่างแค่เซ็นรับรองก็พอในนี้มันเขียนอย่างนั้นประมาณนั้นถูกไหมค่ารับรองอ่ะแค่เซ็นรับรองถูกต้องครับแต่คุณหมอคุณปฏิพัฒน์บอกเดี๋ยวผมเอาใบเสร็จมาดีกว่าสบายใจอย่างนั้นใช่ไหมคือการไปมันต้องมีใบเสร็จอยู่แล้วครับพี่ยุทธนะแต่ว่าไอ้ค่ารับรองเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงมันก็เหมือนค่าหมูกระทะครับพี่ยุทธก็ถือว่าสุดท้ายมันก็เป็นวิจารณญาณของผู้นำคณะใช่ไหมฮะคือถ้าเราไปเรียกร้องหาใบเสร็จในร้านสะดวกซื้อในทุกที่อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็เหนื่อยมันก็เลยมีทั้งหลักการที่แน่นๆกับหลักการที่ยืดหยุ่นจะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพครับพี่ยุทธครับครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเดินทางวันที่เท่าไหร่นะฮะ21นะ21ครับ21ถึง25ใช่ไหม24ครับพี่21 22 23 24ตัวเครื่องบินก็ไปกลับนะแล้วมีรายละเอียดโปรแกรมนี่ผมถามจุกจิกไปไหมมีการไปแวะพวก Entertainment Complex เป็นพวกคาสิโนไหมก็อย่างนี้ครับบางคณะเขาไปดูงานกันบ่อยนะในอดีตอ่ะอันนั้นเขาอยากจะมาศึกษาเรื่องการเปิดคาสิโนในไทยมากกว่าครับพี่ยุทธครับแต่ของเรามีไหมของผมอย่างนี้ครับของผมเนี่ยมันเดินทางยากเพราะมันติดประชุมสภาเราก็เลยเดินทางแบบดูงานได้แค่สุกกับจันสุกกับจันเนี่ยเป็นการดูงานกับ government โดยตรงเลยครับกับ parliament เสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดให้ดูงานทีนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็เลยทำเจอได้แต่ภาคเอกชนครับเราก็เลยทำเป็นสล็อตที่เราจะไปดูงานที่เราสนใจได้เช่นผมมีการติดต่อบริษัทนึงไว้ที่เขาสามารถทำปั๊มน้ำมัน EV นะครับขอโทษครับเป็นปั๊ม EVแล้วก็ทำตู้สลับแบตของมอเตอร์ไซค์ได้เงี้ยผมก็สนใจจะไปดูนะครับผมสนใจจะไปดูเรื่องภาคประชาสังคมแต่อย่างคนงานไทยในสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องขอสถานทูตเขาช่วย organize ให้หน่อยเพราะว่าสถานทูตก็เป็นวันหยุดเขาใช่ไหมครับแต่ผมก็ขอร้องเขาว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะคนงานไทยจะได้หยุดแค่วันอาทิตย์นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะระบุลงไปแบบว่าสมาชิกทุกคนต้องไปกับผมได้ก็เลยทำเป็น optional นะครับท่านใดอาจจะมีเป็น personal visit นะครับอาจจะมีแขกที่ต้องไปหาต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่แจ้งหน่วยงานว่าท่านสะดวกไปทริปที่เป็นออปชันนอลหรือไม่เป็นออปชันนอลได้ครับนี่จริงๆที่คุยกันเนี่ยเป็นการถามละเอียดที่สุดของการทริปไปดูงานแล้วเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะรอดูหลังกลับมาได้เนื้อได้หนังอะไรมานะคุณปฏิพัฒน์นะค่ะได้เลยครับพี่ยุทธเดี๋ยวเล่าให้ฟังหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องที่พี่ยุทธสนใจด้วยอาจจะตกลงผมพูดเฉยๆว่าคนอื่นเขาไปเขาต้องไปดูนะจะไปจริงเหรอไม่ผมไม่ได้สนใจผมไม่เล่นปะไม่ใช่ผมจะไปดูเรื่องนี้ครับการบำบัดน้ำครับที่เขาใช้น้ำจากสุขานะครับน้ำเสียในบ่อบำบัดเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นเครื่องดื่มที่ประยุทธ์ชื่นชอบได้ด้วยใช่ที่เคยพูดถึงกันอ่ะแล้วตกลงจะถูกขับออกจากพรรคเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอยังมีเวลาอีกเป็นอาทิตย์เลยครับประยุทธ์สบายสบายครับเดี๋ยวเราคุยกับกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ภายในพรรคเองก็ฝุ่นตลบเหมือนกันนะครับว่าจะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อไหร่เพราะจริงตอนแรกครับการประชุมวันที่23เนี่ยวิสามันนะครับต้องเป็นการประชุมเพื่อเลือกแค่ตำแหน่งเดียวก็คือกรรมการบริหารภาคเหนือที่เป็นส่วนที่ผมลาออกมานะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องเลือกกรรมการบริหารใหม่ทั้งชุดเลยนะครับก็ให้ตรงนั้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยถึงเวลาที่จะทางพรรคจะหารือกับผมครับคีย์เวิร์ดก็คือคุณหมอจะลาออกจากรองประธานไหมคือถ้าไม่ลาออกเขาก็ต้องขับนะผมมีความตั้งใจส่วนตัวของผมนะครับแล้วแต่ว่าในพรรคผมเนี่ยสิ่งที่คุณพิธาพูดไว้เสมอก็คือว่า
พรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนว่าตัวผมต้องการอย่างไรแต่ผมจะต้องเคารพมติพรรคเป็นที่ตั้งครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้มติพรรคครับก็ต้องรอคุยตอนมาที่หลังมาที่23ครับในระหว่างคนคาดการบอกโอ้นี่จะเอาทั้ง2ตำแหน่งรองประธานสภาก็จะเอาผู้นำฝ่ายค้าก็จะเอาไม่ตรงไปตรงมาคุณหมอได้อ่านใช่ไหมถึงออกมาตอบโต้อะไรนะ ก้าวไกลการละครขายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงครับอ๋ออันนี้เรื่องปกติครับก็ในการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับ มันเป็นการอาจจะมีการโยนหินถามทางหรือว่าเป็นการคาดคะเนอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วก็หน้าที่เราก็คือดูคำพิพากษาวิจารณ์ให้ครบทุกด้านครับแล้วก็ตัดสินใจทีนี้ถ้าเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็ต้องพร้อมรับผลของการตัดสินใจนั้นนะครับและการตัดสินใจของเราเชื่อมั่นว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อประเทศครับนะแล้วไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ขัดแย้งกับการหาเสียงของเราแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าจุดยืนตรงนี้ของเราก็มีความมั่นใจมากๆนะครับไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงสมมติถ้าตัดสินใจว่าเป็นรองประธานมันจะไม่สง่างามไหมอ่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันครับพี่ยศครับก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็คงจะไม่ได้มาสรรเสริญเยินยอหรอกนะครับเราเคยตัดสินใจไปแล้วนะครับตอนที่เราไม่แข่งเรื่องของประธานสภาเพื่อแสดงออกถึงความประนีประนอมแล้วก็ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคได้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับผลลัพธ์เป็นไปแบบที่พวกเราตั้งใจไหมก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมครับเราประนีประนอมในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนะครับ MOU ฉีกแล้วเป็นอย่างไรผมว่าทุกคนเนี้ยสังคมมีการเรียนรู้มากกว่าที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งมาชี้นำได้แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าก็เปิดให้วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มที่แล้วส่วนผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการตัดสินใจเรื่องของ2ตำแหน่งนี้คือผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาเป็นการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลและเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพรรคก้าวไกลจะตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นรอดูผลกันก็แล้วกันสุดท้ายก็มีคำตอบแล้วพร้อมจะให้วิพากษ์วิจารณ์โอ้ได้เลยครับยินดีครับนะฮะไอ้คุณหมอฝากซื้อมีส่วนเลยสิโอ้ได้เลยครับพี่ยุทธฮะแต่ว่าวันก่อนไปให้ใครลองอ่ะใครอ่ะนี่เขาชอบเอาสสพักก้าวไกลไปนั่งแล้วก็อันนี้คุณลองซิเป็นยังไงแล้วคุณพูดกับผมตรงๆนั้นเป็นยังไงไอ้มันมีเส้นอยู่อันนึงดูน่าอร่อยนะเขาเรียกเส้นอะไรผมก็จำไม่ได้นั่นนะครับเออแต่ไม่โดนร้องเรียนใช่ไหมว่าผมติดสินบนอะไรพี่ยุทธเนาะเพราะผมจ่ายตังค์ห่อละเท่าไหร่120ไหม3ห่อร้อยครับสามห่อร้อยยุทธซื้อดีกว่าฮะถ้าผมมาให้พี่ยุทธเนี่ยเดี๋ยวเราโดนร้องเรียนแน่นะครับไม่ต้องซื้อต้องซื้อเป็นฝากผมหิ้วฝากซื้อพี่ยุทธฝากผมเอาฝากซื้อไงฝากซื้อฝากซื้อเดี๋ยวทีมงานอะไรนะหลังไมค์เอาเบอร์ให้เอาตังค์ไปเลยไปเอาด้วย3ห่อนะคะคุณหมอต้องไป3ห่อเองเหรอ3ห่อ101แต่ว่าที่ผมจะบริการพิเศษนะครับคือเดี๋ยวผมจะเอาแม่บ้านที่สภาที่ดูแลผมเนี่ยไปผัดให้กินเลยเพราะว่าถ้าคนผัดไม่เป็นไม่อร่อยเออมันผัดยากมีซั่วนี่ผัดยากอ่ะแล้วต้องคิดค่าแม่บ้านด้วยนะอ๋อพี่ก็จ่ายมาแล้วกันคือไม่แต่น่ากินจริงๆจริงๆน่ากินจริงแล้วผัดเป็นใช่ไหมเออแล้วก็แบบมันต้องมีความเค็มหน่อยๆนะไอหมี่ซั่วนี่ใช่ไหมแล้วก็ถ้ากินกับไอไก่ไทยอะครับพี่ยุทธไก่ไทยที่แห้งๆเนื้อบางๆนะครับจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆเนี่ยโหอร่อยมากเลยมีอะไรอีกแล้วก็เหมือนคนไก่ไทยอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไก่ไทยอ่ะไก่ก็ไม่ใช่ไก่ฟาร์มนะครับเนื้อมันจะแบนๆและแห้งๆไก่บ้านเหรอคะไก่บ้านไก่บ้านใช่ไหมคะไก่บ้านค่ะใช่ครับอร่อยมากเนื้อมันจะแบบแห้งๆหน่อยอย่างที่คุณหมอบอกเป็นเส้นๆใช่ไหมคะแล้วจะกินกับน้ำซีอิ๊วดำหวานก็ได้ครับจะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่แซ่บๆก็ได้ครับเออเอางี้ก็แล้วกันฝากซื้อแล้วคุณหมอแบ่งปันออกมาห่อสักผัดมาลองดูคือเกรงใจเดี๋ยวแม่บ้านสภามาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงหมูกระทะนะผัดมาคือแล้วก็บอกไว้คุยเคล็ดลับกันเบื้องหลังเพราะว่าเนี่ยเอาเนี่ยจะไปสิงคโปร์ด้วยกันนะน้องใบค่ะคุณณัฐพงษ์เนี่ยมานั่งชิมใช่ไหมเนี่ยคุณณัฐพงษ์หมอองก็จะไม่เห็นภาพตอนนี้ในเปิดเสียงก็จะจำได้
สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำพาหมี่ซั่วพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อมังกรทองนะขายอยู่ที่สนามบินก็ได้โอท็อป4ดาวนี่นะครับในนี้จะเป็นหมี่ซั่วโฮวีดก็เผื่อใครไม่รู้ว่าหมี่ซั่วพิษณุโลกอร่อยอย่างไรนะครับผมก็กินแต่ของพิษณุโลกแต่ไปกินที่อื่นก็ยังไม่ค่อยอร่อยวันนี้ผมก็เลยพาต่อเท้งนะครับมาชิมนะครับเท้งลองชิมหมี่ซั่วพิษณุโลกครับเมนูนี้เหมาะกับคนทานมังสวิรัติได้นะครับอันนี้ให้แม่บ้านที่สภาผัดให้ไปกินเส้นเยอะหน่อยดิเส้นโอเคได้ได้ได้รายการชิมอาหารนะโอเคโอเคนี่นะฮะต่อเท้งนี่เป็นวิทยาศาสตร์มากนะครับรับรองว่าไม่มีไบแอสได้จริงป่ะจริงป่ะจริงใช่ไหมมันจะนุ่มใช่ไหมยังไง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 มันทั้งรสชาติทั้งความหนึบทั้งเส้นโอเคเลยโอ้สุดยอดเลยฮะหมี่ซั่วพิษณุโลกนะฮะได้ได้จำได้ไหมบองจำได้แล้วก็คุณเท้งเนี่ยครับเขาเป็นมืออาชีพเรื่องนี้เพราะว่าไม่ไม่เขาอร่อยขนาดนั้นจริงเหรอคุณมองไปบอกให้เขาพูดหรือเปล่าก็ไม่ได้เตรียมกันนะครับครับก็เอาเดี๋ยวพิยุทธ์ลองเองไม่ไม่อร่อยเป็น subjective แต่ว่าคุณภาพของเราดีเราสอนเท้งเขาเป็นยังไงเหรอที่บอกเขาเป็นมืออาชีพอะไรคือเขาเป็นคนทานมังสวิรัติครับเพราะนั้นเขาจะทานในของพวกนี้ประจำครับอ๋อกำลังบอกนี่ขนาดทานประจำมังสวิรัติก็มันจะเป็นหมี่ซั่วนี่เป็นจานหลักเลยขนาดคนทานพวกนี้เป็นประจำยังต้องยกนิ้วให้เลยเหรอว่าอร่อยคุยกันไปไหมอ่ะฮะอ้าวเดี๋ยวเราหาเวลาทานกันพี่อ้าวตกลงฝากซื้อนะคนละชุดเดี๋ยวพอไหมค่ะคนละชุดลองดูก่อนนะเดี๋ยวเยอะกว่านั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาแบกไม่ไหวแล้วขึ้นเครื่องบินกลับหรือขึ้นรถไฟเราเนี่ยรอบนี้ใช้เครื่องบินครับเดี๋ยวจะบินกลับพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นครับโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากพอเรียกเราขอบคุณมากท่านรองประธานนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวรอมีส่วนนะค่ะทีมงานออนอัพหลังใหม่แล้วโอนเงินไปเลย200เพราะว่าของพี่ยึด3ใบ3คือน้องไบค์เนี่ยเป็นคนที่อยากชอบเป็นคนกินหมี่ซั่วมากใช่ๆแล้วหาที่ถูกใจลำบากหมี่อะไรที่อร่อยๆอะค่ะใช่มั้ยบางทีมันหายากเส้นเป็นความหลงไหลในเส้นมันอยู่ที่เส้นอืมที่เส้นค่ะอ่ะท่านผู้ชมกินหมี่ซั่วระวังถูกร้องเรียนคือมันมีช่องว่างมั้ยฝากสอสอซื้อหมี่ซั่วผิดกฎหมายไหมวะเราฝากซื้อใช่ไหมคะได้ไหมคะไม่มันก็คืออย่างที่บอกรายการนี้เป็นรายการสบายๆอยากจะกินก็บอกไปเลยว่าฝากซื้อมันจะเป็นปัญหาตรงไหนใช่ไหมเออมีคนฝากคุณหมอซื้อเต็มไปหมดเลยตอนนี้ฮะไม่ได้ใช่ไหมพี่พงเออพอแล้วมั้งน้องไปความเห็นที่เต็มไปหมดตอนนี้เนี่ยมีเส้นนี่ว่านี่หนาเอาแบบนี้อ๋อเด็กเด็กคือเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้แม่บ้านสภาผัดถ้าเกิดไปผัดเองแล้วผัดไม่รู้วิธีอ่ะมันก็จะไม่อร่อยผมนี่ก็เกรงใจบอกไม่ต้องแม่บ้านมาค่ะปั้นออกมาไล่แม่บ้านผัดค่ะแล้วก็ส่งใส่กล่องมาแบบที่ผัดเสร็จแล้วใช่แต่ไม่ต้องผัดหมดนะจะมาผัดเองด้วยใช่ไหมน้องใบแล้วเอาเบอร์แม่บ้านมาเดี๋ยวโทรถามมันผัดยังไงต้องแช่เส้นก่อนไหมเอาไปลวกก่อนแล้วมาผัดหรือยังไงใช่ไหมคะแต่จริงๆวันไหนไม่ผิดกติกาให้เอาเตาแก๊สเข้าห้องส่งได้ปะฮะพี่คงบอกได้พี่อามบอกไม่ได้เตาไฟฟ้ามันก็ได้นะเออเตาไฟฟ้าแต่ว่าเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กนี่มันจะร้อนบูบไงมันไม่สามารถจะหลีขึ้นหลีลงไงมันต้องแบบเหมือนหอมๆต้องผัดกระทะใช่แล้วมันต้องได้กลิ่นกระทะสักนิดนึงนะจัดแม่บ้านมาผัดกันไหมคุยนอกจอเอาที่บ้านมาผัดอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยท่านผู้ชมก็จะเห็นเรื่องการปากท้องล้วนๆเลยหิวค่ะท่านผู้ชมนี่เอ็งต้องโอนเงินให้เป็นหลักฐานนะไม่ได้เลยมันเผื่อนะมีคนจับผิดนะโอเคโอนเงินด้วยนะโอนตังค์อ้าวดีใครอยากดูพร้อมรับพี่กูไหมคะพรีออเดอร์เปิดรับพรีออเดอร์เดี๋ยวฮิ้วแล้วค่อยโอนตังค์เออ